สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการนะครับสร้างควิซนะครับใน Google Classroom กันนะครับว่าเราจะทำกันยังไงเนาะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับคลาสนะครับแคปคลาส2ซัมเมอร์ของผมที่ผมได้สร้างไว้นะครับหรือว่าเราได้ทำอะไรกันไว้บ้างนะครับก็ถ้าเข้าไปดูนะครับใน Google Classroom นะครับมันก็จะมีเมนูนะครับมีสตรีมนะครับคลาสงานของชั้นเรียนนะครับผู้คนและคะแนนนะครับงานของชั้นเรียนตรงนี้วันนี้ที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือเป็นการสร้างควิซนั่นเองนะครับการสร้างควิซนะครับในนี้ถ้าดูจากงานของชั้นเรียนเนาะผมจะมีนะครับควิซนะครับมีการบ้านซึ่งผมยังไม่ได้ใส่ไว้นะครับมีวิดีโอบรรยายนะครับซึ่งในแต่ละคาบของการเรียนของผมก็จะมีการบรรยายวิดีโอเสริมนะครับซึ่งก็ช่วยนะครับให้นิสิตได้เข้าใจมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเช็คอินของผมตรงนี้นะครับจะเป็นการเช็คชื่อนั่นเองนะครับด้วยตัวเองของเขานะครับซึ่งผมจะระบุนะครับวันเวลาไว้สังเกตดูเนาะแล้วก็หลังจากนั้นนิสิตก็จะเข้ามาคอมเมนต์เพื่อเป็นการเช็คชื่อนะครับผมส่วนคอร์สเซริบัสหรือเนื้อหาตอนนี้ก็โพสต์ไว้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยววิดีโอตัวนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการสร้างควิซนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็คือเราควรจะเราต้องพยายามนึกก่อนนะครับว่าการสร้างควิซของเราคราวนี้นะครับจะเป็นควิซประเภทไหนนะครับเป็นประเภทที่เราจะให้เขาส่งออนไลน์ได้ไหมคือส่งในคาบเลยไหมนะครับหมายความว่าให้ส่งภายในครึ่งชั่วโมงนี้นะครับเลยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นควิซประเภทนั้นก็จะเป็นเหมือนของผมคือป๊อปอัพนะครับป๊อปควิซ3อะไรพวกนี้นะครับการส่งของเขาเนี่ยผมก็จะมีโจทย์ใช่ไหมครับในการโพสต์ควิซเนาะผมก็จะมีโจทย์นะครับนักเรียนนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูโจทย์ได้นะครับซึ่งเป็นภาพซึ่งเป็นไฟล์ภาพนั่นเองนะครับเช่นจงหารัศมีและช่วงการลูกเข้าของอนุกรมนี้อย่างเงี้ยนะครับซึ่งนิสิตก็จะดูโจทย์แล้วก็ผมก็จะให้เวลานะครับประมาณครึ่งชั่วโมงในการทำโจทย์แล้วหลังจากนั้นผมก็จะนัดทุกคนเข้าไปที่นี่ครับที่ Google Meet นะครับเพื่อเข้าไปส่งงานนะครับดังนั้นเราจะได้ถามคำถามเขาได้นะครับว่าที่งานเขาทำเนี่ยนะครับเขาเข้าใจไหมนะครับแล้วก็เป็นการให้คะแนนไปในตัวเลยโดยที่ฟีดแบ็กของเราเนี่ยเราก็จะส่งไปให้นักเรียนนะครับหลังจากที่เขาได้เข้ามาส่งงานเขาเรียบร้อยแล้วนะครับอีกควิซประเภทหนึ่งนะครับก็เป็นควิซที่นะครับส่งนะครับโดยมีกำหนดเวลาอยู่นะครับซึ่งของผมเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เนาะถ้าเข้าไปดูนะครับก็จะเป็นงานที่ใช้ส่งผ่าน Google Slides นะครับก็จะมีเดดไลน์นะครับจะมีเวลาให้เขานะครับให้เขาได้ใช้เวลาทำนะครับ1ชั่วโมงอะไรประมาณนั้นนะครับหรือ1ชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าคลิกเข้าไปนะครับในควิซที่เป็นประเภทนั้นผมจะใช้ Google Slides นะครับซึ่งแล้วแต่ผู้สอนนะครับหลายๆคนก็ใช้ Google Form นะครับก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็น Google Slides นะครับ Google Slides ของผมนี่คือจะเป็นโจทย์สังเกตดูนะครับก็ในสไลด์นะครับก็จะมีคล้ายๆว่าให้เขาเนี่ยนะครับสามารถใช้นะครับปากกาเขียนนะครับถ้าบางคนสามารถใช้ปากกาเขียนได้ก็เขียนทับไปเลยนะครับบนนี้ได้เลยนะครับหรือนะครับเขียนบนกระดาษแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ attach เป็นไฟล์มานั่นเองนะครับก็จะเป็นไฟล์ภาพซึ่งแปะไว้บนนี้นะครับอันนี้ก็ควิซที่ผมพูดถึงเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับประมาณ2-3แบบที่ผมเคยทำนะครับก็มีควิซที่แบบว่าให้คะแนนโดยอัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการสร้างหัวข้อควิซดีกว่านะครับการสร้างควิซเนาะหัวข้อสังเกตดูนะครับก็จะมีควิซมีการบ้านให้เรากดที่สร้างตรงนี้ครับกดสร้างเข้าไปปุ๊บเขาจะถามว่าให้เราสร้างอะไรนะครับสร้างหัวข้อตัวนี้ก็คือนะครับหัวข้อหลักนั่นเองคือควิซเนื้อหาอะไรพวกนี้นะครับการบ้านอะไรพวกนี้นะครับคือเรากำหนดเองได้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเวลาเราสร้างควิซเราจะใช้ตัวแรกนะครับคืองานนะครับก่อนอื่นสมมติว่าเราพยายามเราจะทำควิซแบบนี้แหละนะครับอันนึงผมแนะนำให้เราทำแบบนี้นะครับคือเราไปที่โฟลเดอร์ไดรฟ์นะครับของชั้นเรียนก่อนนะครับสมมติว่าเราคลิกเข้าไปนะครับเราไปสร้างไฟล์ควิซของเราก่อนนะครับผม
พอเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นไฟล์เป็นโฟลเดอร์ Drive นะครับหรือ Google Drive นั่นเองซึ่งถ้าเป็น account ของ Gmail ค่อนข้างจะมีข้อจำกัดในการเซฟไฟล์นะครับแล้วก็สร้างควิดสร้างอะไรพวกนี้เนื่องจากว่าเขาจะมี storage ตรงนี้หรือหน่วยความจำจำกัดนั่นเองหรือ15 กิกมั้งนะครับซึ่งในการอัดวิดีโออะไรพวกนี้ก็จะไม่ค่อยเพียงพอนะครับก็เราอาจจะต้องมีการแปะนะครับแปะไฟล์ไว้ที่อื่นแล้วก็เอาไฟล์ตัวนั้นนะครับหมายความว่า ส่งไปคล้ายๆว่าเชื่อมต่อกับ Google Classroom แทนนะครับเพราะถ้าจะให้ทุกอย่างเซฟที่ Drive ตัวนี้อาจจะไม่เพียงพอนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาสร้างนะครับอันนี้จะเป็นโฟลเดอร์นะครับDrive ของCalculus 2 Summer นะครับของผมนั่นเองนะครับทุกอย่างที่เราสร้างนะครับสำหรับวิชานั้นจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเราจะสร้าง template quiz นะครับคลิกที่ใหม่ตรงนี้นะครับก็แล้วแต่เราจะสร้างอะไรนะครับเนาะว่าจะให้เป็นควิซประเภทไหนเดี๋ยวผมจะทำแบบสไลด์ของผมเมื่อกี้แล้วกันนะครับก็จะมีแบบเพิ่มเติมคือ Google Form อะไรพวกนี้ก็สามารถทำได้นะครับหลายอย่างผมจะทำ Google Slide ก็คือผมจะคลิกนำเสนอเปล่าๆนะครับสร้างและแชร์คือหมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสร้างในโฟลเดอร์นี้จะถูกแชร์กับนักเรียนถ้าเราส่งแชร์ให้เขานะครับแต่เขาจะไม่เห็นนะครับตอนนี้เขายังไม่เห็นอะไรนะครับนอกจากแค่ว่าเราจะแชร์ให้เขานั่นเองคือถ้าเรากดสไลด์เข้าไปนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับPowerPoint นะครับถ้าเคยใช้ PowerPoint เนาะก็จะเป็นหน้าตาเป็น PowerPoint เลยนะครับผมก็ปกติแล้วเนื่องจากว่าการทำงานจะเป็นลักษณะเหมือนกระดาษ A4 หลายๆอย่างเหมือนข้อสอบเหมือนอะไรกระดาษนี้ใช่ไหมครับผมก็จะไปเปลี่ยนโครงร่างนะครับเปลี่ยนตัวนี้ของเขาเนี่ยให้เป็นเหมือนกับกระดาษ A4 ก่อนนะครับก็คือไปคลิกที่ไฟล์นะครับไปคลิกที่ตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับผมก็จะไปตั้งตรงนี้นะครับตั้งหน้าค่ากระดาษเนี่ยก็จะเป็นกำหนดเองสำหรับกำหนดเองเนี่ยผมก็จะเลือกเป็นนิ้วนะครับเพราะผมจำง่ายนะครับกว่าก็เปลี่ยนเป็น8นะครับคูณ11ประมาณนั้นนะครับประมาณเอานะครับก็ใช้พอเราเปลี่ยนนะครับมันก็จะกลายเป็นเหมือนกระดาษ A4 ใช่ไหมครับเราไม่ต้องการให้พวกนี้มันมีนะครับเราก็อาจจะปิดไปนะครับอาจจะเป็นการเพจรูปนะครับคำถามอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่การจัดการเลยนะครับเพราะพวกนี้ก็เหมือนกับPowerPoint เหมือนกับการทำ PowerPoint นั่นเองตัวนี้ผมอาจจะคลิกเข้าไปนะครับอาจจะไม่ชื่อเรื่องเนาะก็อาจจะเป็นลักษณะว่าคำถามนะครับผมก็จะถามเหมือนกับตัวนี้เราก็สามารถซูมได้นะครับตัวนี้ก็สามารถปิดได้นะครับปิดโดยที่เราไม่อยากจะเห็นนั่นเองแท็บข้างๆนะครับก็ปิดเข้าไปนะครับก็ตอนนี้ก็ซีมเราไม่ต้องการดูเราต้องการเอาแบบของเรานะครับก็เดี๋ยวผมจะซูมเอาออกมาให้เห็นนะครับคำถามผมก็บอกว่าจงอธิบายนะครับจงอธิบายนะครับความแตกต่างนะครับอย่างนี้นะครับระหว่างนะครับระยะนะระหว่างดาวฤกษ์นะครับนี่ครับกับกับดาวเคราะห์อย่างนี้นะครับก็นะครับอันนี้สมมติว่าอันนี้สมมติว่านะครับเป็นคำถามเนาะเราก็เสร็จแล้วนะครับคือตรงนี้เป็นชื่อนะครับเราอาจจะพิมพ์บอกว่าตรงนี้quiz นะครับ quiz อะไรเอ่ย quiz นะครับ quiz 8สมมุตินะครับเราจะบอกด้วยฉลามว่านะครับว่าประจำวันที่อย่างนี้นะครับ23เมษายนนะครับย่นนะครับเพื่อให้เพื่อง่ายต่อการจัดการและการจำนั่นเองนะครับผมหลังจากเราทำตรงนี้นะครับเสร็จหมดแล้วนะครับก็อันนี้ถือว่าเราสร้างไว้แล้วนะครับเราสามารถปิดได้เลยครับผมตัวนี้ชื่อ quiz 8นะครับเราไป Google Drive เราปิดได้เลยนะครับปิดไปอันนี้เราสามารถปิด Google Drive เราเลยก็ได้นะครับตรงที่เรากดตอนแรกที่มันป๊อปอัพมาใช่ไหมครับจาก Google Classroom เรากลับมาที่ Classroom แล้วใช่ไหมครับมาก็งั้นเราจะมาสร้าง Quiz ครับเราจะเอาคำถามเมื่อกี้นะครับให้เขาเห็นนะครับเราจะมาสร้างงานนะครับสร้างงานตรงนี้เราก็บอกว่าอาจจะพิมพ์นะครับว่า quiz อะไรนั่นเอง quiz 8นะครับ
ประจำนะครับวันที่23เมษายนอย่างนี้นะครับ2563นะครับคำแนะนำถ้าเราอยากจะแนะนำอะไรอย่างเช่นว่างานนี้นะครับบอกว่าอะไรครับงานนี้ใช้นะครับGoogle Slide นั่นเองนะครับในการส่งงานนะครับดังนั้นนะครับศึกษาวิดีโอการส่งงานด้วยนะครับ Google Slides ก่อนนะครับซึ่งผมจะมีวิดีโอให้เด็กอยู่แล้วนะครับในการที่เขาไปศึกษาว่าเราจะทำยังไงนะครับในการกรุ๊ปกรุ๊ปสไลด์แล้วผู้สอนให้เป็นไปตามเทมเพลตหรือความต้องการของผู้สอนนะครับผมหลังจากนั้นเราจะใส่คำถามเนาะอันนี้คือเป็นการคำแนะนำใช่ไหมครับให้คลิกที่ตรงเพิ่มนี่ครับเพิ่มเราจะไปเอาคำถามนะครับจาก Google Drive ของเราเมื่อกี้นะครับพอเรากด Google Drive ไปปุ๊บนะครับมันก็จะโหลดนะครับโหลดไปที่นะครับ Google Drive ของเรานะครับแล้วก็เราจะเห็นนะครับอันที่ล่าสุดเลยนะครับล่าสุดที่เราไปทำเมื่อกี้ก็คือตัวนี้เองเห็นไหมครับควิซ8ประจำวันที่กดเลยครับกดแล้วก็เพิ่มเลยครับเพิ่มมาปุ๊บเห็นไหมครับมันจะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับบอกว่านักเรียนสามารถดูไฟล์ได้นะครับสมมุติว่านักเรียนเรามี80คนนะครับเราต้องการให้แต่ละคนเขาทำแล้วก็ส่งงานแยกกันนะครับตรงนี้เราต้องเลือกนะครับต้องเลือกที่ทำสำเนาให้นักเรียนแต่ละคนหมายความว่า Google Slide ตรงนี้ที่เราสร้างไว้นะครับมันจะถูกถ่ายสำเนาให้ทุกคนนะครับที่เรียนนะครับที่เข้ามาทำหมายความว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาเขาส่งมาเนี่ยเขาจะแยกกันโดยอัตโนมัตินั่นเองมันจะถูกแยกโดยอัตโนมัติหมายความว่าที่เขาได้ไปเป็น copy แบบเปล่าๆเมื่อกี้พร้อมกับคำถามนะครับผมถ้าสมมติว่าเราไม่ทำแบบนี้นะครับเราเลือกที่นักเรียนสามารถดูไฟล์ได้ตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นนักเรียนแค่ดูไฟล์ได้อย่างเดียวแต่นักเรียนไม่สามารถเข้าไปเลยครับไปเขียนเพิ่มเติมบนนั้นบน Google Slide ของเราหรือไม่สามารถไปแปะรูปภาพอะไรตรงนั้นเพิ่มเติมถ้าสมมติว่าเขาเขียนบนกระดาษแล้วก็จะถ่ายรูปนะครับเราก็ไปแปะบนกรุ๊ปสไลด์เขาทำไม่ได้นะครับเพราะเขาดูได้อย่างเดียวถ้าสมมติว่าเราเลือกตัวกลางตัวนี้นะครับเรามีนักเรียน80คนนะครับท้ายสุดแล้วเนี่ยคนสุดท้ายครับจะเป็นคนแก้ไขเวอร์ชันที่ส่งมาให้เราหมายความว่าเราจะไม่ได้งานของทุกคนครับเราจะได้งานแค่งานเดียวซึ่งทุกคนเข้าไปช่วยกันแก้ไปแก้มาแก้ไปแก้มานั่นเองนะครับคือทุกคนได้เวอร์ชันเดียวคือแก้ทับกันนั่นเองนะครับดังนั้นอย่าลืมนะครับทำสำเนาให้นักเรียนแต่ละคนนะครับแต่ละคนก็จะได้กระดาษเปล่าพร้อมกับคำถามที่เราสร้างไว้นั่นเองไปนะครับอันนี้ขวามือสำคัญที่สุดด้วยนะครับอันนี้คือสำคัญมากแหละนะครับยังมีอีกตรงนี้นะครับเป็นหัวข้อที่เราจะเอางานของเราไปอยู่ที่ไหนเราต้องการให้เขาอยู่ที่ควิซใช่ไหมครับให้เลือกหัวข้อตรงนี้ครับหัวข้อตรงนี้ที่เราสร้างไว้ตอนแรกเลยนะครับผมแยกไว้นะมีเช็คอินมีเนื้อหามีบริบทยากเนี่ยให้เลือกที่ควิซครับเพราะเราต้องการให้เขาปรากฏที่ควิซใช่ไหมครับเกณฑ์ให้คะแนนเราอาจจะไม่ต้องมีก็ได้นะครับตรงนี้ครบกำหนดเนื่องจากว่าสมมติว่าคลาสเราเริ่ม8 เริ่ม 9 โมงเลิกเที่ยงเราอาจจะให้เขาส่งถึงเที่ยงวันเลือกวันได้เลยครับสมมติว่าพรุ่งนี้23ใช่ไหมครับเมษาเนี่ยผมต้องการให้เขาส่ง23นี่แหละนะครับแต่ก่อนเที่ยงวันนะครับเราก็ไปพิมพ์เอานะครับเป็น24 นาฬิกาแล้วก็จะเป็น 12.00 นั่นเองนะครับก็แค่นี้ครับแค่นี้นี่คือเป็นการกำหนดพรุ่งนี้เห็นไหมครับเขาจะบอกพรุ่งนี้เลยระบบเขาจะอันนี้เราจะให้นักเรียนทุกคนทำไหมถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องการให้นักเรียนทุกคนทำหมายความว่าเราอาจจะมี 2-3 คำถามที่อยากให้แต่ละคนเนี่ยลองแยกกันทำนะครับเราก็สามารถมากดทั้งหมดนี้ออกได้เห็นไหมครับไปเลือกนะครับเป็นเลือกรายบุคคลได้เลยหรือเลือกกลุ่มได้เลยนะครับที่จะให้คำถามตรงนี้ไปให้กับนักเรียนกลุ่มนั้นเห็นไหมครับอันนี้เป็นระบบอันชันฉลาดนะครับซึ่งผมชอบมากเลยนะครับก็สมมติว่าเราอยากให้ทุกคนทำงานเหมือนกันก็กดตรงนี้ไปนักเรียนทุกคนนั่นเองนะครับผมอีกอันนึงสำคัญคือตรงนี้นะครับมอบหมายถ้าเรากดมอบหมายเนี่ยนะครับหมายความว่าเรากดตอนนี้เลยแล้วก็นิสิตสามารถ
ทำงานนะตอนนี้ได้เลยแล้วก็เห็นได้เลยนั่นเองนะครับให้สมมติว่าเราไม่มั่นใจให้บันทึกฉบับล่างไว้ก่อนครับหมายความว่าเรากลับมาแก้ไขได้ยกเลิกคือล้างหมดเลยคือทำใหม่นั่นเองกำหนดเวลานะครับส่วนใหญ่ผมทำกำหนดเวลาก็คือว่าเนื่องจากว่าเราจะเตรียมตอนกลางคืนนะครับแล้วตอนเช้าเนี่ยอยากจะให้เขาปรากฏนะครับเราก็กำหนดเวลาไว้ว่าเราจะให้ตัวเนี้ยโพสต์นะครับกี่โมงเนื่องจากว่าพรุ่งนี้นะครับอย่างเช่นผมมีคลาส9โมงผมก็อยากจะให้มันโพสต์ประมาณสักผมก็มีอาจจะมีวิดีโอเลคเชอร์ของผมเนาะ1ชั่วโมงเนี่ยเริ่ม9โมงอาจจะ10โมงนะครับวิดีโอล็อตแรกอาจจะเลิก10โมงให้ไปสัก10โมง10นาทีอย่างเงี้ยนะครับ10โมง10นาทีอย่างนี้นะครับเนาะแล้วเราก็กดกำหนดเวลานะครับพอกดกำหนดเวลาปุ๊บมันจะปิดนะครับมันแต่มันยังไม่ได้โพสต์นะครับสังเกตดูเนาะถ้าเราไปที่เมนู Quiz ของเราที่นี่หน้าต่าง Quiz นะครับก็เราจะเห็นว่าเนี่ยเป็นสีเทาๆเห็นไหมครับ Quiz 8ประจำวันที่23เมษายน2563นะครับผมวางกำหนดไว้วันพรุ่งนี้นะครับวันที่หรือพรุ่งนี้นั่นเองนะครับ10โมง10นาทีโอเคนะครับอันนี้คือเป็นวิดีโอสั้นๆซึ่งเป็นการสร้างควิซนะครับบน Google Classroom ซึ่งสะดวกมากนะครับก็ถ้าอยากจะลองทำกันดูก็ขอให้มีความสุขนะครับผมสวัสดีครับ